คุณรู้ได้ยังไงอ่ะผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าชื่อขุนโจรกฤษณะนั่นไงเผลอบอกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโจรจะคืนมาดีๆมั้ยไม่มีให้คืนแล้วก็ไม่ได้เอาไปไม่มีให้คืนไม่คืนใช่มั้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาแล้วธนูเดี๋ยวก่อนที่ดึกดื่นป่านนี้ยังจะมัววิ่งเล่นอยู่อีกหรือไม่ได้วิ่งเล่นค่ะพระองค์พอดีว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วทองหีบหนึ่งของพระองค์เนี่ยถูกจรขโมยไปแล้วพะยะค่ะถูกจรขโมยเดี๋ยวในแผ่นดินฉันเนี่ยนะมันไม่น่าจะมีโจรขึ้นมาได้ที่สำคัญฉันไม่ได้สนใจอะไรหรอกไอ้ทองหีบนั้นน่ะฉันไม่สนใจฉันมีทองในท้องพระคลังมากมายแต่หน้านายธนูน่ะไปโดนใครเขาจูจุ๊บมานี่ไอ้จอยคนนั้นน่ะสิมันขโมยทองเนี่ยไม่พอขโมยแก้มของนายธนูด้วยขโมยจุ๊บมันหอมแก้มนายธนูมันหอมแก้มด้วยแต่เป็นที่น่าแปลกใจนะมันหอมแก้มนายธนูแต่ดันมาชื่นใจที่ฉันดูลักษณะท่าทางอยากจะกลับเมืองแล้วสินะถ้าเป็นอย่างนั้นหม่อมฉันขอทูลลากลับได้เลยไหมขอให้เจ้าโชคดีก็แล้วกันนานีเจ้าพี่เจ้าพี่ต้องรู้ฉันเห็นกันชัดชัดเจ้าพี่ใจนุชนาฏราณีพ่อแม่พุ่มพวงใหญ่หลวงพี่ทั้งที่นี้รักแน่ไม่กล้าจะสนทนาสาทยายบอกความรู้สึกเจ้าไปใจคงสลายแน่ลับแลวรึกมันทึกเรื่องใจเธอลึกกว่าเมืองลับแลจุ๊บนี่รานีเหตุฉะไหนใหญ่กันเล่าแล้วต้องทำกับข้าถึงเพียงนี้ด้วยอาหากมาดแมนเจ้ารังเกียจที่ข้าร่างกายพิกลพิการเดี่ยงนี้เจ้าทำไมไม่กราบทูลกับพี่มาตามตรงพิธีอภิเษกสมรสที่จะได้ยกเลิกไปทำไมเจ้าไม่บอกกับพี่มาตามตรงแล้วลารีเจ้าพี่ไปค่ะความผิดของเกล้าหม่อมฉันมีโทษร้ายแรงถึงประหารชีวิตน้องหญิงผิดเองไปค่ะเจ้าพี่น้องหญิงผิดเองที่ไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนน้องหญิงขอโทษไปค่ะเจ้าพี่ไม่นะรานีพี่จะไม่ถือโทษโกรธในตัวเจ้าถ้าหากมาดแมนว่าพี่จะโกรธพี่โกรธตัวพี่เองมากกว่าที่พี่เกิดมาร่างกายพิกลพิการเยี่ยงนี้เมื่อยามใดที่ใครเขาเห็นเขาก็ต้องรังเกียจพี่รักแท้ที่เคยมีมอบให้กับพี่นอกจากสมเด็จราชบิดาและราชมารดาแล้วข้าเองยังไม่เคยเห็นความรักแท้จากผู้ใดในโลกนี้เลยแต่เจ้ารู้ไหมเมื่อยามแรกที่ข้าอัศนัยได้พบกับเจ้าเปรียบเจ้าเปรียบเสมือนกับศาลาพักใจของพี่หวังที่จะฝากผีฝากไข้กับเจ้านารานีแต่มาบัดนี้อาสนัยได้ประจักษ์กับใจแล้ว
พระเจ้าไม่เคยมีใจปฏิภาครักในตัวข้าเลยปัจจุบันนี้ข้าได้เป่าประกาศให้ราษฎรได้รับรู้เอาไว้ว่าจะมีการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้ากับข้าเกิดขึ้นถ้าหากบาดแม้นเจ้าไม่เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับข้าประชาราษฎรก็ต่างจะติฉินนินทาหากเจ้าจะเมตตากับพี่สักครั้งหนึ่งยอมเข้าพิธีอภิเษกสมรสหากบาดแม้นเสร็จสิ้นพิธีเพราใดเจ้าจะไปหาชายหนึ่งชายใดในดวงใจของเจ้าพี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะราณีชาก่อนพี่ข้าเจ้าพี่เจ้าพี่น้ำใจประเสริฐยิ่งนักหม่อมฉันซาบซึ้งในน้ำใจของเจ้าพี่ชายอื่นหมื่นแสนน้องหญิงราณีไม่ขอเทียบข้างวันนี้หม่อมฉันราณียอมอภิเษกสมรสกับเจ้าพี่หม่อมฉันยอมแต่งงานกับเจ้าพี่เพคะราณีราณีจะพูดจริงนะอย่าหลอกให้เขาดีใจนะราณีผมไม่หลอกให้เขาเจ้าพี่สัญญากับข้านะผมจะแต่งงานกับเขาจริงๆนะราณีผมฉันจะแต่งงานกับเจ้าพี่ไหมคะจะทำยังไงดีนะให้เธอตอบรักฉันมาตายแล้วจะทำยังไงดีนะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้รู้ความในโดยไม่ต้องตอบว่ารักว่าชอบเธอมากล้ำไม่รู้จะทำยังไงจะทำยังไงกันดีให้มีพี่ก็แล้วไม่เห็นมีวี่แววรักเปิดเผยหน้าตาก็เห็นเอาหุ่นสองก็เห็นน่ารักมีท่าตื่นเต้นเห็นเต้นชายทำตีลูกตาเสมออย่างเคยมีท้อยน่ารำคาญจะทำยังไงดีนะให้เธอมาเซ็นสัญญาจะทำยังไงดีนะให้เธอร่วมชายคาบ้านสัญญาที่สุดท้ายยอมอายยอมให้ประจานตะโกนต้องร้องผ่านฉันลั่นบ้านอยากแต่งงานกับเธคนมันพิการนะอย่าลืมนะท่านผู้ชมชอบนะอย่าลืมกดถูกไลค์ถูกแชร์ด้วยนะครับผมจ้องตาก็แล้วยิ้มให้ก็แล้วไม่เห็นมีวี่แววรักเปิดเผยทำยังไงดีนะให้เธอมาเซ็นสัญญาจะทำยังไงดีนะให้เธอร่วมชายคาบ้านสัญญาที่สุดท้ายยอมอายยอมให้ประจานตะโกนคงร้องหาฉันลั่นบ้านอยากแต่งงานกับเธออยากแต่งงานกับเธออยากแต่งงานไม่พอแล้วพี่ค่ะ
7วันนะอีก7วันโชคดีนะเฮ้ยค่ะอันนี้โอ้โหขอบใจนะจ้าเมื่อต่างเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันจึงจบลงด้วยดีครับ